สวัสดีเอฟท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับพอกับผมนายมูกี้รีวิวบายเก่งรถบ้านนะครับนะวันนี้ผมมีของหายากเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับผมนะบอกเลยว่านานๆทีได้เข้ามานะครับผมนะเป็นเจ้า Toyota Mighty X ตอนเดียวปี2538หรือปี1995ครับปี2538นะครับบอกเลยว่าคันนี้เป็นกระบะตอนเดียวที่สภาพดีที่สุดของปีนี้นะครับของปี67นะครับผมนะบอกเลยสภาพดีสุดในปี67นะครับผมนะบอกเลยว่าคันนี้เครื่องโคตรดีนะเครื่องโคตรดีนะครับเกียร์ดีแถมพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยหายากครับรถกระบะตอนเดียวได้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมนะนี่มาใหม่นะบอกเลยว่าสภาพเดิมทั้งคันบางๆเลยนะครับผมนะรถบ้านมือเดียวนะครับผมนะรถบ้านมือเดียวอันดับหนึ่งเลยนะครับผมนะนี่สีก็คันนี้นะผมได้บริการขัดสีเองนะผมขัดเองกับมือเลยคันนี้ขัดสีให้เงาเลื่อมๆเงาฉับๆนะครับผมนะนี่ครับนี่ไม่รู้จะสวยหรือเปล่านะแต่บอกเลยว่ารับรองว่าเงาแน่นอนนะครับนะนี่ครับนี่นี่เดิมเพราะว่าน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับไม่เคยแกะเลยเดิมๆทั้งคันนะครับนะนี่สภาพนี้หายากครับไปดูครับนี่สวยนะครับคันนี้ผมได้การขัดสีให้แล้วรถได้เดิมแล้วก็ป้ายโบโค1463นครพนมรถอยู่จังหวัดนครพนมเจ้าของก็เป็นคนนครพนมนะครับนะรถไม่เคยโอนแจ้งย้ายโอนข้ามจังหวัดเลยโบโคนี่คือป้ายอันดับ1นะครับนะต่อจากโบโกนะครับนะต่อจากโบโกรถอันดับ1มือเดียวนครพนมนะเจ้าของเขาเนี่ยก็เป็นคนตำบลใกล้กับผมนี่แหละรถแถวบ้านผมนี่แหละนะครับอันนี้การันตีครับว่ารถได้เดิมนะครับนะรถมีประวัติแน่นอนประวัติดีนะนี่ประวัติดีรถได้ทรงดีทรงเดิมนะครับหายากครับตอนเดียวสภาพนี้นะนี่อาจจะมีเก็บสีมาบ้างนะแต่ว่านี่ข้างนี้สีแตกนิดนึงนะครับผมนี่สีแตกนิดนึงนะขายตามสภาพนะเพราะว่าหนึ่งแหละผมไม่อยากเก็บมันเพราะว่าเนี่ยถ้าเก็บมันอ่ะมันจะหมดเอกลักษณ์ของรถคันนี้เลยเพราะว่ารถคันเนี้ยมันได้สีเดิมกับทั้งคันเลยนะนี่ให้ดูครับนี่สีแตกตรงนี้นะผมบอกไว้ก่อนเนี่ยทีแรกผมว่าจะเก็บแต่คิดไปคิดมาแล้วผมขอไม่เก็บมันดีกว่าเพราะว่าหนึ่งแหละรถมันได้เดิมมีลูกค้าผมท่านหนึ่งแหละมาดูรถบอกว่ามีลูกค้าผมบอกว่าเนี่ยเห็นรูปมันแหละก็บอกว่าจะไปเก็บมาหน้าตรงนี้ปล่อยให้มันเดิมๆเลยเพราะว่าหนึ่งแหละรถมันเดิมมันมีเอกลักษณ์มากกว่ารถเดิมนะครับผมบอกแล้วว่ารถคันนี้ได้เดิมทั้งคันนะสภาพสวยเรื่องยางยางดีสี่เส้นยางแมชลินด้วยนี่ยางดีสี่เส้นยางดอกลึกๆหนาๆเลยนะครับผมนะนี่ยางดอกดีซะด้วยนะครับผมนะบอกแล้วว่าซื้อไปพร้อมใช้งานใช้งานจริงครับคันนี้นี่แม็กด้วยนะครับผมนะนี่ครับนี่ครับนี่ยางดีสี่เส้นดอกยางลึกหนาๆเลยนะครับผมนี่ภาษีนะไม่ต้องตกใจนะเพิ่งขาดต่อแต่ผมต่อให้ใหม่แล้วแต่ตัวภาษีอยู่ในเมืองนครพนมอยู่นะครับนะเดี๋ยวผมลงมาติดให้ใหม่ยังไม่ติดมาเล่มมีครบพร้อมอูนเลยครับเล่มป้ายรถมือเดียวด้วยนะครับผมนะเล่มมีครบแต่ว่าผมเอาไปต่อภาษีอยู่นะเดี๋ยวมีการันตีว่ามีแน่นอนนะครับผมนะถ้าอยากดูเล่มนะครับอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์ผมทิ้งไว้ตรงหน้าจอได้เลยนะครับผมนะแอดไลน์เดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูนะครับนะเล่มมีภาษีต่อให้เรียบร้อยแล้ว68เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยต่อถึงปีหน้าเรียกให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่ครับสีเลดเลยนะครับนี่ให้ดูภายในครับผมคันนี้บอกว่าผมชอบภายในมากนะครับนะภายในโอเคนะครับสวยนี่ให้ดูครับนี่ภายในสวยตามท้องเรื่องเลยนะครับผมนะนี่เบาะเบอะต่างๆสวยนะให้ดูครับนี่นี่นะครับนี่ภายในสวยนะครับตัวนะบอกกันว่าคันนี้แอร์ธรรมชาตินะครับนะแอร์ธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อครับนะแอร์ธรรมชาติแต่ว่าเครื่องเกียร์ดีหมดสภาพคุ้มครับนี่แล้วก็คันนี้นะแต่คลิปเดิมเนี่ยรถไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยรถไม่เคยพลิกคว่ำเลยนะครับผมนะการันตี 100% ว่ารถเดิมเนี่ยแต่คลิปเดิมเนี่ยแต่คือตรงนี้มันแกะยากมากเลยนะครับรถไม่เคยแกะเลยนี่นะแกะให้ดูนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ดูครับนี่แถมขี้ดินแดงมาให้ด้วยให้ดูครับนี่ตะคงตะเขียบต่างๆดื้อมานะนี่ผมขอแกะนิดนึงแล้วผมขอแกะนิดเดียวนะแต่ผมอันนี้ผมการันตีให้ว่ารถเดิมครับรถเดิมให้ดูครับเลยรถเดิมเนี่ยนี่รถเก่าต้องดูแบบนี้นะแต่เขียบตรงเนี้ยตะขาบตรงเนี้ยยังเดิมเลยเนี่ยเป็นอาครบนะนี่หลังคาสวยนะครับผมให้ดูนะสีเดิมๆเลยเนี่ยนี่
นะครับผมเลยไม่อยากเก็บเพราะว่าหนึ่งแหละมันเสียดายความเป็นเอกลักษณ์รถนะครับนะถ้าเก็บให้สวยมันก็ดูดีแหละแต่ผมว่าเอกลักษณ์แบบเนี้ยมันหายากนะครับนะเราปล่อยให้เดิมๆแบบนี้แหละนะตามกาลเวลานะครับนะผู้ใดชอบนะครับนะก็ค่อยจัดเพราะว่าหนึ่งแหละถ้าซื้อไปก็คือคุ้มที่ว่าเรื่องได้สภาพเป็นหลักนะครับนะนี่ครับแต่ได้เดิมเนี่ยนี่ผมชอบมากคันนี้ไม่พูดเยอะเจ็บคอเดิมๆนะครับผมนะเนี่ยเดิมจริงอ่ะคอเจ็บมือนะครับนะสีสันก็เงาๆเลื่อมฉ่ำเลยผมได้บริการขัดให้แล้วนะครับแล้วก็โอ้ลืมให้ดูคันสีนิดนึงครับนี่นี่ครับแค่สีสวยนะบอกแล้วว่ารถนี่นครพนมนี่แหละรถไม่แก้น้ำคิมนะครับนี่ให้ดูครับนี่อัศวคันสีสวยนะครับนี่โอ้โหช่วงล่างนี่ดีเกินราคานะครับผมนี่ช่วงล่างแชสซีสวยไม่ผุไม่ก่อนไม่มีดามไม่มีปะนะครับผมนี่ครับนี่บอกแล้วว่าแชสซีสภาพนี้สวยนะเนี่ยให้ดูครับตอนเดียวนี่สภาพนี้สวยกิ๊บเลยนะครับนี่ไม่มีการล้างใหม่นะครับมาแบบเดิมๆเลยนี่ให้ดูครับพื้นกระบะโอ้ยสวยมากผมชอบมากคันนี้นี่ให้ดูครับนี่น้ำมันเกียร์ตัวต่างๆไม่มีซ่อมมีซึมนะครับอันนี้การันตีได้ครับนี่นี่ให้ดูครับนี่ยางหลังก็ยางดี4เส้นนะยางดี4เส้นน่ะเจ้าของเดินกับคุณดูแลรักษารถดีมากเลยนะครับผมให้ดูครับคัสตอมคัสซีสวยพร้อมแม็กมาให้นะครับผมเนี่ยเดิมๆนะครับนี่ครับไปดูทรงด้านหลังนี่เห็นครับมีคอกมาให้คอกยังไม่ลงเล่มนะครับเพราะว่ารถเดิมแต่ก่อนมันมีหลังคานะเดี๋ยวผมแจ้งหลังคาออกแล้วผมก็จะใส่คอกให้นะครับตอนผมซื้อออกไปนะตอนลูกค้าซื้อไปซื้อกับผมไปวางใจคือว่า1แหละคอกเดี๋ยวผมลงเล่มให้เดี๋ยวผมเสริมคอกให้เรื่องนี้ไม่ยากนะให้ดูครับซิงเกิลเจลคันนี้อีกอย่างพื้นกระบะครับนี่บอกแล้วว่าสภาพให้ 99.99% นะครับแทบไม่ผุไม่พังไม่ก่อนเลยเนี่ยให้ดูดิ1ใน100นะครับนะไปหาซื้อก็ยังหาซื้อไม่ได้สภาพเนี่ยไม่ติ X นะผมบอกเลยนี่อาจจะมีก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็ก่อนตรงนั้นนะครับผมนี่นิดเดียวนับถือว่าไม่เยอะนะหายากครับสภาพนี้นี่กระบะสวยครับสภาพ 99.99% นะครับผมนะถ้ามันไม่ผุตรงนี้ผมให้ลอยเลย นะครับผมนะนี่นี่ให้ดูครับนี่แต่ตัวหลังก็โอเคนะครับผมอาจจะมีเก็บสีมาบ้างบางจุดตามกาลเวลานะครับผมนะแต่ว่าสภาพนี้ถือว่าโอเคนะครับผมนี่ป้ายสวยนะนี่เลขสวยอยู่นะครับนี่ครับช่วงล่างแชสซีเนี่ยเดิมนะเนียบเด้อเนียบเดิมนะที่บอกว่ารถเจ้าของเดิมใส่หลังคานี่คือเจ้าของเดิมแกขายขนมนะใครเคยมาส่งขนมอยู่ผมเห็นอยู่ตอนเด็กนะครับผมนะนี่จะดูครับพื้นกระบะไม่ผุไม่พังไม่ก่อนเลยนับยางอะไรมีมาให้1เส้นครับนี่คันนี้มีตัวโหลดมาให้ด้วยนะ มีการแต่งโหลดไว้ด้วยนะครับนะนี่แต่ว่าเนียบเดิมนะครับคันซีสวยไม่ผุไม่ดามไม่ก่อนนะครับผมคันซีสวยเพราะรถเนี่ยไม่แก้น้ำเค็มหมดแล้วพื้นกระบะไม่ผุอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยแต่ก่อนเจ้าของเคยใส่หลังคาแกขายขนมนะผมนะเห็นตั้งแต่แกเห็นตั้งแต่เห็นรถคันนี้ตั้งแต่ผมยังเด็กแหละผมไม่คิดว่ามันจะมาอยู่กับผมคันนี้นะผมบอกเลยรถคันนี้มีสตอรี่นะครับนะเพราะว่าผมเห็นตั้งแต่เด็กแล้วรถอยู่ตำบลใกล้ผมนี่แหละนี่ดูครับเนี่ยเดิมๆนะครับผมนะเดิมจริงเนี่ยบอกแล้วว่าคันนี้มีสตอรี่เพราะว่ารถจะขอเดินไปรถคนขายขนมแถวบ้านผมนี่แหละนะเขาใส่หลังคานะเพราะว่าผมก็เห็นตั้งแต่เด็กและผมก็ไม่คิดว่าคันนี้จะมาอยู่กับผมนะเพราะผมก็หวังกับหวังอยู่ว่าเออเขาจะขายไหมนะอะไรแบบนี้เพราะว่าเราชอบคันนี้มากนะเพราะว่ารถคันนี้ได้รถสวยรถเดิมนะผมหารถสวยสภาพเดิมให้ลูกค้าอยู่แล้วคันรถเกรดสวยเกรดเดิมนะครับนะรถตอนเดียวเห็นดูครับน้ำมันดีเซลนะครับเด้อนี่ครับยางดี4เส้นนะครับผมนะนี่ยางดี4เส้นเนี่ยให้ดูเรื่องแชสซีแชสซีสวยนะครับไม่มีปะไม่มีผุเดี๋ยวให้ดูข้างในนิดนึงนะ นี่ให้ดูครับนี่ข้างในสวยนะเนี่ยเออให้ดูครับนี่น้ำมันเกียร์มีซอกมีซึมอ่ะโอ้โหแห้งเตือนๆนะพ่อแม่พี่น้องนี่โอ้โหคือแบบโอ้สภาพแบบสวยกิ๊บอ่ะเออ1ใน100ครับนี่นี่อ่างเครื่องมีซอกมีซึมแล้วก็คันนี้หมายเลขคันหน้าชัดเจนหมายเลขคันชัดเจนนะครับผมนี่แต่ผมขอไม่ให้ดูแล้วกันนะแต่หมายเลขคันหน้าชัดเจนนะครับผมนะนี่
ไอ้รูปภายในฝั่งขับกันบ้างครับนี่ภายในฝั่งขับก็โอเคนะครับผมนี่เห็นประตูสวยนะเนี่ยอาจจะนี่เบาะอาจจะขาดนะครับนะผมไม่ดูเลยแต่ผมหาอันนี้ใส่ให้แล้วนะครับผมนี่พื้นหลังกระบะนะครับนะนี่ครับนี่คันนี้ไม่มีปะไม่มีผุนะครับนะไม่มีการปะใหม่นี่ครับนี่คือเส้นเมทอาร์คเดิมนะนี่เนี่ยเนี่ยเดิมไปดูครับนี่กระบะเดิมนะครับผมไม่ผุไม่ก่อนเลยนะครับไม่มีการปะในใดทั้งสิ้นครับเดิมนะนี่เดิมเลยคุณดูอ่ะไม่รู้บริษัทโตโยต้าเห็นเนี่ยเขาไปถามซื้อคืนผมหรือเปล่านะเพราะว่ามันเดิมมาเนี่ยเนี่ยเดิมลิงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเรื่องตะเข็บเมทอาร์คกันนี่ตะเข็บเมทอาร์คเดิมนะตะเข็บตรงนี้เดิมเนี่ยรอยซิลิโคนกาวเดิมนะครับเดิมทั้งคันในก็คันนี้นะไม่เคยทำสีเลยเนี่ยเนี่ยถ้าทำสีตรงนี้มันจะมีสีต่างๆที่ขึ้นแต่อันเนี้ยไม่มีการทำสีรถเก่าดูง่ายกว่ารถใหม่อีกนะผมบอกเลยแล้วก็นี่ครับรถเดิมมันดูง่ายนะนี่ในเข็มเมทอาร์คเดิมนะเนี่ยเห็นเดิมๆเห็นเก่าๆอย่างเงี้ยเดิมหมดทั้งคนคันนะครับผมเนี่ยเจ้าของเดิมเป็นคนดูแลรักษารถดีนะเนี่ยเนี่ยให้ดูครับนี่เดิมนะครับผมการันตีว่ารถเดิมนะครับผมอย่าดูครับพื้นเดิมเลยนี่นี่ติ๊กเกอร์เติมลมยางมีมาให้ผมขอกินเมทอาร์คกันแป๊บนึงนะครับการันตีว่าลูกค้าคันเนี้ยลูกค้าซื้อไปผมกล้าการันตีว่าไม่ผิดหวังนะครับผมไม่ผิดหวังนะครับผมนี่กล้าการันตีเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาสตาร์ทรถจนกับบ้านครับผมเครื่องฟรีสตาร์ทติดง่ายครับคันนี้นี่คันนี้ไม่หลุมเดียวนะครับไม่ใช่ไม่สองหลุมนะครับตัวประหยัดนะครับในสมัยนะถ้าออกใหม่ป้ายแดงนะตัวนี้คือตัวประหยัดนะครับผมเนี่ยเครื่องฟรีสตาร์ทติดง่ายแค่ไม่ต้องรอเผาหัวแต่ผมจะให้มันเผาหัวก่อนนะเพราะเครื่องดีมากคันนี้ไม่มีรอบนะครับมีแต่อุณหภูมิหม้อน้ำเกจวัดความเร็วแล้วก็เกจวัดน้ำมันเรือนไม้ใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลขไม้มีลูกค้าถามผมนะครับว่าเลขไม้เท่าไหร่720,000ไม่เดิมไม่เท700,000โลแล้วนะวะนะเนี่ยไปดูไม่เดิมไม่เทเวลาการซื้อรถมือสองเนี่ยผมบอกเลยว่าเลขไม่ไม่สำคัญหรอกครับสภาพสำคัญกว่าเยอะนะครับผมบอกเลยนะถึงคันนี้เลขไม่700,000โลแล้วจะเกือบล้านโลแล้วนะวะนะแต่ผมกล้าการันตีว่าสภาพการขับขี่เนี่ยดีกว่ารถใหม่บางคันเสียอีกผมกล้าพูดเลยผมพาขับนี่พวงอะไรสวยนะครับนี่แกใช้งานได้นี่พวงมาลัยโคตรคลาสสิกอ่ะพวงมาลัยพาวเวอร์ดูนะพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมนะเนี่ยพวงมาลัยโคตรคลาสสิกเรโทรเลยดูครับนี่ราคาสวยไม่ได้ค่อยเจอนะรุ่นใหม่หลุมเดียวอ่ะเป็นคันแรกครั้งแรกผมได้รีวิวเลยนะครับคันนี้แอร์ธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อแอร์ไม่มีนะครับนะผมบอกไปก่อนเบรกมืออยู่นะใช้งานในปกติเนี่ยรถเก่าตอนเดียวที่มันได้เบรกมือขนาดนี้แสดงว่ารถเขาดูแลรถดีนะผมกล้าพูดเลยเกียร์เข้าดีนะครับคัดเหยียบนุ่มเหยียบมอนเกียร์บ่มีลอกบ่มีรุ่นนะครับเด้อเนี่ยคุณคิดดูอ่ะรถจะ30ปีแล้วไปหาได้ที่ไหนนะไม่รู้ว่าบริษัทโตโยต้าเห็นคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าจะซื้อของผมคืนหรือเปล่านะครับผม ผมพูดแซวนะครับผมนะนี่อ่ะเดี๋ยวพาดูเครื่องกันบ้างครับผมเครื่องกันนี้กันบ้างผมซิกเนเจอร์คันนี้อยู่ที่เครื่องยนต์นะครับบอกแล้วว่าเครื่องยนต์เนี่ยดีเกินราคาแล้วก็ดีเกินปีรถอายุรถอีกนะครับนะเครื่องยนต์ 2,500 ซีซีนะครับดีเซลนะครับเป็นแบบปั๊มสายรหัส 2L ตัวของโตโยต้านะครับความสำคัญของผมเนี่ยเสียงเครื่องนิ่งมากเดี๋ยวเล่นเครื่องครับควันมีไอนะครับนี่เครื่องดีขนาดรถเก่าอายุ30กว่าปีแล้ว28 29ปีแล้วสภาพเครื่องนี่ยังกับรถใหม่ป้ายแดงอ่ะผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยเสียงไม่เคกเสียงไม่อะไรเลยเสียงไม่ดังเสียงนิ่งมากนะครับเครื่องเป็นซินเนานะนี่ครับนี่หายากเพื่อเผื่อเครื่องคันนี้น่ะอาจจะไม่เคยทำตั้งแต่ออกใหม่ป้ายแดงเลยก็ได้นะครับนะเหมือนคุณมาดูรถย้อนไปอายุเกือบ30กว่าปีอ่ะไม่เจ๊คันนี้เพราะสภาพเดิมนะครับนะของเครื่อง
นิ่งคึกคักครับนี่ดูครับทางรถยนต์ปั๊มสายนะครับคันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะพวงมาลัยพาวเวอร์เนี่ยเดิมเลยนี่ให้ดูหม้อน้ำก่อนว่าน้ำดันไหมน้ำนิ่งนะครับเครื่องน่าจะล้อแล้วล่ะนะเพราะว่าผมสตาร์ทฟังหลายรอบแล้วน้ำนิ่งอ่ะน้ำไม่ดันอ่ะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลอ่ะคิดดูเอาอ่ะ30กว่าปีแล้วนะคุ้มครับคันนี้เครื่องดีผมบอกแล้วว่าเครื่องนี่ผมล้างไม่ได้เยอะเลยมาตอนแรกก็แห้งอยู่แล้วนะเนี่ยมาดูครับเนี่ยเพราะว่าเครื่องสภาพดีนะเนี่ยแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์ให้ดูครับสีข้างต่างๆดื่มพวงมาลัยพาวเวอร์นะเนี่ยซิกเนเจอร์ผมเอาคันนี้เพราะพวงมาลัยพาวเวอร์แหละคุณคิดดูว่ารถยุค90พวงมาลัยพาวเวอร์แต่ไม่ใช่พวงมาลัยพาวเวอร์แท้นะเป็นพาวเวอร์ติดตั้งนะครับแล้วก็คันนี้เพจเดิมโรงงานอยู่ครบทุกตัวนะครับสติ๊กเกอร์มอกมีมาให้เป็นที่ 2L นะครับผมนี่สติ๊กเกอร์คำเตือนขนาดบ้าโคตรยังอยู่เลยอ่ะเออสติ๊กเกอร์นี่ยังอยู่แต่มันขาดนะครับนะตามกาลเวลาแล้วครับนี่ให้ดูครับนี่เห็นไหมกระเข็ดเมดอัพเดิมนะครับรถสภาพเดิมๆ 100% 1ใน100ให้ดูครับเนี่ยเดิมทั้งคันนะครับผมไปดูครับนี่สติ๊กเกอร์มอโกสติ๊กเกอร์กับคำเตือนเกี่ยวกับรถยนต์ยังอยู่นะครับการใช้น้ำมันเครื่องของเดิมนะครับจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์โอ้เดิมแล้วก็ที่สำคัญนะรถเก่าขนาดนี้เนี่ยผมว่าน็อตฝากระโปรงไม่ขยับเนี่ยไม่รู้เจ้าของเดิมก็ทำยังไงดูน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับไม่เคยแกะเดิมๆทั้งคันนะครับนี่น็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยเนี่ยยังไม่เคยเข้าเลยนะครับผมเนี่ยโอ้โหแสดงว่าคันนี้เนี่ยแม้แต่เครื่องอ่ะก็ไม่เคยทำเพราะว่าถ้าทำเครื่องหรือว่าทำเครื่องใหม่ฟิตเครื่องใหม่อะไรพวกเนี้ยมันต้องถอดฝากระโปรงนะแต่นี่ดูดิโอ้โหแบบรถไม่ขยับอ่ะไม่แกะอ่ะโอ้โหหนึ่งในร้อยครับนี่ถ้าดูครับเส้นสายเดิมนะกาวซิลิโคนอยู่ครบนะแม่นี่เดิมแม่นี่อันนี้แหละที่เขาบอกว่าสภาพเดิมๆหนึ่งในร้อยผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำครับดูครับประตูคันซีต่างๆเนี่ยคันหน้าเดิมเลยนะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็คันหน้าคันนี้เดิมกิ๊บเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมให้ดูครับนี่เนี่ยตรงนี้สีคานเดิมนะครับนี่หมายเลขตรงหน้าคานชัดเจนรถไม่มีอุบัติเหตุอะไรทั้งสิ้นครับไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีอุบัติเหตุเราไม่มีการชนหน้าชนเบานะครับการันตี 100% ครับนี่ครับหมายเลขตรงหน้าคานชัดเจนนะครับผม9722นี่แล้วก็หมายเลขตรงนี้ครบทุกตัวคันหน้าเดิม 100% ครับนี่แล้วก็สติ๊กเกอร์ลมงามมีมาให้อ่ะเนี่ยให้ดูนี่บอกแล้วว่าคันนี้สนิทเกินราคานะมีหลายคนมาถามผมว่าสภาพนี้ยังมีหรอมีครับมีคันนี้แหละครับนี่เปิดราคาเลยดีกว่านะครับคันนี้เปิดราคาเพียงราคาเป็นปันกันนะครับราคาเพียง 89,000 บาทนะครับนะย้ำราคาใหม่ครั้งนึงครับราคาเพียง 89,000 บาทนะครับนะราคานี้ต่อรองกันได้นะครับนะผมบอกเลยว่าได้สภาพเดิมขนาดนี้คุ้มครับคันนี้นะครับซื้อไปมีบริการโอนให้ฟรีแล้วก็มีบริการโอนให้ฟรีแล้วก็เสริมคอกให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวซื้อไปเรื่องนี้ไม่ยากเดี๋ยวเราจัดการให้เองนะครับโอนให้ฟรีด้วยนะครับบอกเลยว่าคันนี้การันตีว่าเครื่องดีขับทางไกลได้ช่วงล่างแน่นยางดี4เส้นนะครับเดี๋ยวพามาทดสอบครับไมเทคคันนี้กันบ้างครับว่าจะเป็นยังไงครับไมเทคตอนเดียวคัดหยาบนุ่มหยาบมอดนะครับอาจจะมีเสียงอีอาร์อีอาร์บ้างตามกาลเวลานะครับเด้อนี่เข้าเกียร์ครับนี่เกียร์ตอนเดียวนี่มาใหม่คันหนึ่งนี่ไม่เทียกเลยคันนี้ก็รถร้านผมไปแล้วครับคนนำบ้านนะครับซื้อไปเอาไปแก้ขนเพื่อนกับวันนี้ใช้ดีครับไม่เทียกคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวพาขับข้อเกียร์กันบ้างครับผมออกตัวจากสั้นตั้งน้อยเดี๋ยวขับเด้อนะโอเคแอร์ธรรมชาตินะครับเริ่มใหม่ขึ้นหมดเกียร์เข้าได้ปกติบอกเลยว่าสายเข้าไร่เข้าสวนเนี่ยห้ามพลาดไม่เทียกนี่เกียร์สามละไม่ได้ว่ะเนี่ยปล่อยขับได้อ่ะเกียร์4ครับ
นี่ให้ดูขนาดตัวนี้เป็นรูเป็นบ่อได้เลยนี่รถ30กว่าปีแกใช้งานได้เนี่ยร้อยแล้วดิไม่รู้เข็มไม้อาจจะอ่อนนิดนึงนะครับนี่ครับไม่ได้จับนะนี่วงไวพาวเวอร์เห็นไหมการันตีครับช่วงล่างใช้ช่วงล่างดีครับขับร่างกายสบายเลยซื้อไปครบจบแน่นอนครับเรื่องช่วงล่างคันนี้นี่นะถึงหน้าร้านเราแล้วนะครับผมการันตีว่าเครื่องดีเปียกอยู่จึ๊กนะครับนี่เกียร์เข้าดีทุกเกียร์เข้าได้ทุกปกติทุกเกียร์นะครับนี่นี่เบรกมือไฟขึ้นนะครับนี่เกียร์เข้าได้ทุกประตูทุกเกียร์นี่เห็นไหมนี่นี่เกียร์เขาได้ปกติทุกเกียร์นะครับอ่ะฝากหน้าร้านเราไว้หนึ่งนะนี่เราบุคคลจะเห็นหน้าร้านเรานะครับครับคันนี้ยังอยู่นะครับไม่เต็กตอนเดียว49นี่คันนี้ก็ยังอยู่อ่ะฝากหน้าร้านไว้หนึ่งครับร้านเก่งรถบ้านนะครับผมนะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมแล้วนะย้ำใหม่ครั้งหนึ่งครับจังหวัดนครพนมนะครับนะร้านติดกับถนนใหญ่ครับทางใหญ่ครับถนนนครพนมท่าพนมหรือถนนสยามกูลนะครับนะหรือถนนนครพนมท่าพนมถนนสยามกูลนะครับผู้ใดแวะผ่านไปผ่านมาบริเวณแถวนี้แวะมาเบิ่งมาเจอมาชมกันได้นะครับยินดีให้บริการคือเก้าแหละครับพี่น้องมากินยำเย็นสักขวดแกดีใจนะครับเนาะมาว่ากันนะครับเริ่มมาเบิ่งกันได้ครับผมโบซื้อมาหาว่ากันนะครับเนาะนี่นะครับร้านเราที่ถนนใหญ่นะครับนะที่ถนนใหญ่นะครับนี่ฝากกันนี้ไปด้วยนี่ไม่ติ๊กนะครับผมโอ้จอสแดดงามๆครับพี่น้องนี่นี่ฝากไปด้วยนะครับนะนี่อันนี้ก็เหลือคันเดียวก็เหลือคันนั้น 49,000 คันนี้ 89,000 นะครับนะเมาเลยนะครับเราสนใจติดต่อมาได้นะครับนี่คือหน้าร้านของเราร้านเรามีหน้าร้านจริงนะครับนะขายจริงโอนจริงส่งจริงนะครับนะ 100% แน่นอนครับนี่คือหน้าร้านของเรานะครับผมนะอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง YouTube นายมูกี้รีวิวด้วยนะครับเพื่อจะพัฒนาคลิปใหม่ของนายมูกี้รีวิวบายเก่งรถบ้านด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ครับขอบพระคุณ FC หลายด้วยครับเด้อที่รับชมและฟังผมจนจบนะครับเนาะครับขอบคุณครับผม